จ็บแค้นมาเป็นเดือนคุณต้องหลอกสิคุณต้องหลอกสิไม่ใช่เอาคุณมาหาเรื่องวันที่เกิดเหตุนะพี่กลับจากทำงานค่ำๆมาก็เลยมันเคยกัดลูกพี่ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกือบกัดอีกครั้งหนึ่งพี่ก็เลยเอ้ากลับไปครั้งหนึ่งแล้วมันยังจะมากัดซ้ำอีกแล้วพี่ไม่รู้ว่าทำไมมันจ้องจะกัดลูกพี่ก็เลยวันนั้นก็เลยโมโหแต่ก็ไม่เคยได้ไปบอกกับพี่เจ้าของหมาก็เลยกลายเป็นโมโหแล้วเอาท่อนเหล็กที่เหลือที่บ้านเนี่ยไปตีหมาแกพี่ก็ยอมรับผิดอยู่ว่าพี่ผิดจริงเพราะว่าพี่เองก็วู่วามเพราะไม่ได้สื่อสารไม่ได้บอกกับทางเจ้าของหมาว่ามันเคยมีปัญหาอะไรแบบนี้อยู่ก่อนมันเกือบจะมีเหตุซ้ำสองก็เลยโมโหจริงๆก็ไม่ได้ไปคือไม่ได้ผิดใจระหว่างพี่กับเจ้าของหมานะเพียงแต่ว่าพี่ก็ยอมรับผิดว่าพี่เองก็วู่วามเพราะว่าพี่ก็มีลูกคนเดียวแล้วเลี้ยงเองด้วยตัวเองมาด้วยไงครับก็ยอมรับผิดอยู่ครั้งแรกที่หมากับลูกแกนี่เราเห็นไหมไม่เห็นค่ะเราขอดูแผลลูกเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นว่ามันกัดค่ะถ้าเราเห็นเราจะรับผิดชอบเราบอกว่าถ้าเป็นหมาเราเนาะเรารับผิดชอบอยู่แล้วค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพราะเราเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบอาหารเม็ดเราให้กินข้าวหมูทอดเราก็ซื้อให้มันกินหมานะถึงมันจะเป็นหมาพันธุ์ธรรมดาก็เราก็เลี้ยงมันดีเคยพาลูกมาไม่ค่ะไม่เคยมาบอกหมากับตรงขาตรงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาไม่เคยมาบอกเราถ้าบอกเราจะรับผิดชอบเราก็บอกตลอดเพราะว่าไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เคยมาบอกพี่ครับหมากัดลูกผมก็ไม่เคยมาบอกแต่วันนั้นอ่ะพี่ออกมารดน้ำต้นไม้มันก็วิ่งใส่เฉยๆมันไม่ได้กัดพี่ก็เห็นอยู่แล้วแกก็เมาก็ตีลูกเหมือนตีแรงอ่ะซึ่งเราไม่เคยตีลูกเราแบบนั้น